พูดถึงเรื่องของความเชื่อลองดูเรื่องความเชื่อกับเรื่องการเมืองแม่มันก็โยงกันแล้ววันนี้บังเอิญเป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยพอพรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกลชนะได้ตำแหน่งในคือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำเนี่ยนะฮะคราวนี้เขาบอกเลขของคุณทิมพิธานี่มาโอ้โหคนแห่ซื้อกันเกลี้ยงเลยถามว่าว่าที่นายกคนใหม่มีเลขอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องเผื่อตอนนี้ยังพอซื้อทันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณพิธาและถูกเอาไปโยเป็นตัวเลขวันที่5กันยายนปี23วันเกิดเกิดอายุ42ปีเลขพรรคก้าวไกลหมายเลข31แล้วก็แถลงเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแถลงเมื่อวานตอนเที่ยงตรง 12:00 จัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เสียงรวบรวมได้310ที่นั่งวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566จะเอาเลขอะไรอีกไหม250จำนวนสว250ที่จะไปวัดกันต่อในสภาตีกันเผื่อใครอยากดักไว้ที่สบายใจฮะเผื่อใครอยากดักเอาไว้ก่อนคุณพิธาได้ซื้อหรือเปล่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้นะนี่ฮะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งเราได้ลงพื้นที่ไปดูอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันมีแม่คงแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่พรรคก้าวไกลเขาบอกขายเกลี้ยงแผงเลยโดยเฉพาะหมายเลข30กับ31 30ก็คือนายกรัฐมนตรี30 31ก็คือหมายเลขของพรรคก้าวไกลนี่ฮะแล้วเขาบอกจริงๆนะช่วงตั้งแต่เริ่มที่ขายงวดนี้มาเนี่ยมีชาวบ้านมาหา2พรรคเบอร์2พรรคก็คือเลข31พรรคก้าวไกลกับเลข29พรรคเพื่อไทยส่วนเลข30เนี่ยก็ยังมีคนนิยมนะก็คือนายกคนที่30อย่างที่บอกไปแต่พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บประกาศผลคราวนี้นะฮะเลข31เลขทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาเนี่ยก็เลี่ยงแผงตีเป็นตัวเลขได้ด้วยในมุมของคนขายเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะแม่ค้ารายหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่านอกจากเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้ที่คนจะสนใจกันเยอะแล้วบางคนชอบพรรคนี้ก็อยากได้หมายเลขการเลือกตั้งพรรคนี้หาซื้อเอาไว้บางคนก็ชอบพรรคนี้ก็เอาเบอร์นี้เลือกเอาไว้ทีนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะบริเวณมุมของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแม่ค้าบอกว่าสีส้มเป็นสีที่ประชาชนอยากซื้อมากที่สุดนอกจากเลขท้ายดูดใช่สีส้มครับส่วนใหญ่คนที่มาถามนะบอกว่าอยากได้ที่เป็นสีส้มเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่หาซื้อเลข31แต่มีเลขพรรคการเมืองบางพรรคเหลือเยอะมากคือบอกได้ไหมเขาจะหาว่าเลขอะไรอ่ะเลขที่ลงท้ายด้วย22แม่ค้าบอกนะแม่ค้าบอกนะใครอยากซื้อเลยเหรอแม่เขาบอกว่ามันเหลือเยอะอาจจะมีคนมาซื้อแหละแต่ว่ามันเหลือเยอะกว่าที่ลงท้ายด้วยเลข31แต่ถ้าออกเลขนั้นนี่แม่ค้ารวยนะฮะแล้วก็บางแผงเนี่ยไม่มี31ขายแล้วบางคนก็จะขอเลือกเอางั้นเป็นหมายเลข14ได้ไหม2ตัวท้ายก็จะได้เป็นวันที่ตรงกับวันเลือกตั้งพอดีลองฟังนิดนึงค่ะเลข33 31ค่ะ13มาก่อนแล้วก็31ตามมา30ก็มาแล้ว30ก็หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วค่ะไม่มีขายแล้วไม่มีขายแล้วเมื่อเช้าก็จะมาอายุ42คืออายุพิธาอายุนายกรายกคนใหม่เห็นว่าหัวสีลอตเตอรี่นี่ก็มีผลแล้วครับมีผลค่ะเพราะคนเลือกสีส้มช่วงสีส้มอย่างเดียวสีส้มอย่างเดียวสีส้มแผงนี้ยังเหลือตรงเย็บมุมสีส้มอยู่นะสีเขียวเหลือเต็มเลยสีเหลืองก็เหลือสีชมพูก็เหลือนี่พิธาฟีเวอร์ก็ต้องยอมรับในเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยโยงมาถึงหวยอ่ะนะแล้วขอนแก่นเขต1เขต2อำเภอเมืองนะก็เป็นส้มครองในการเลือกตั้งที่ผ่านมา